สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับผมสวัสดีครับอาจารย์เดชรัตน์นะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของ Green Energy Talk กันต่อเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ไฟจากฟ้าครับผมตอนที่2แล้วยังลำบากอาจารย์อยู่เลยนะครับนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มใช่ถ้าสมมติว่าเป็นคอนโดอาจารย์คิดเห็นยังไงผมอยากจะใช้บ้างอ่ะอาจารย์คิดว่ามันสามารถมั้ยอาจารย์ก็แต่ว่าเราก็คงต้องไปหาพื้นที่ด้านบนเราขอดาดฟ้าคอนโดใช่ครับซึ่งต้องไปคุยกับนิติบุคคลอีกแต่แผนโซลาร์เซลล์อาจจะดีเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์เคยพูดไว้คราวที่แล้วว่าเราต้องมีหลังคาต้องมีหลังคาก่อนแต่ถ้าไม่มีหลังคาพื้นที่ข้างบ้านได้ไหมอาจารย์ได้ครับได้ครับคือพื้นที่ที่รับแสงได้ทั้งหมดผมว่าต่อไปอ่ะเมื่อถ้ามีคนสนใจเยอะๆมันอาจจะมีเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปลงทุนแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ได้ในอนาคตอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไอเดียที่ดีนะฮะชอบแผงสำเพ็งอาจจะใช้ในลักษณะของการทำบุญบริจาคก็ได้อย่างเช่นผมเนี่ยนอกจากติดที่บ้านแล้วผมก็อยากจะทำบุญให้โรงพยาบาลแต่ก่อนเราก็อาจจะหยอดกระปุกตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นซื้อแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ให้โรงพยาบาลก็ประหยัดค่าไฟในส่วนนี้ไปเอาแค่เองเนี่ยแล้วนะก็ดีนะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะเอาละมาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายคราวที่แล้วที่บอกว่ามันก็คุ้มนะฮะสำหรับการที่จะคิดค่าไฟต่างๆทีนี้มันจะมีปัญหาไหมฮะอาจารย์สำหรับการที่แบบว่าหลังจากที่เราใช้ไฟมาแล้วเนี่ยได้ผลิตมาแล้วใช่ไหมแล้วจะส่งคืนไปอย่างเงี้ยอาจารย์มันมีการคำนวณที่มันจะชัดเจนไหมในอนาคตอ๋อครับปัจจุบันก็ในระบบโครงการของโซลาร์ภาคประชาชนก็มีกติกาที่ชัดเจนอยู่แล้วครับในการที่จะขายเข้าระบบเขาก็ยินดีรับซื้ออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟว่ามันอาจจะยังไม่จูงใจมากพอแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เสริมเพิ่มเติมมาสำหรับผู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์คิดว่าเป็นรายได้เพิ่มดีกว่านี่ถามอาจารย์ว่าอาจารย์เคยขายของอาจารย์ที่อาจารย์ติดครับส่วนใหญ่ผมติดเพื่อที่จะใช้เองภายในครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเราใช้อยู่ประมาณสัก550หน่วยตอนนี้เราประหยัดไปได้แค่ประมาณ500หน่วยยังเหลืออีก50หน่วยอ๋อก็คือเราประหยัดไปเยอะมากคือเราจ่ายแค่เศษ50หน่วยที่เหลือแค่นั้นเองคราวนี้เราคุยถึงเรื่องค่าแผงครับนะครับมันถูกลงแล้วทีเนี้ยแผงของมันเนี่ยอายุการใช้งานมันยาวนานมากน้อยแค่ไหนครับอายุการใช้งานมันประมาณ 20-25 ปีครับจริงๆแล้วตัวเลข 20-25 ปีนี่มันไม่ใช่หมดอายุนะครับแต่ว่ามันจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมันอาจจะได้ประมาณสัก 70-80% ของที่มันเคยผลิตอยู่ในระยะเวลา25ปีเนี่ย 100% อยู่แต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่อยลดลงมาเรื่อยๆเขาก็เลยคิดว่าควรจะเปลี่ยนแล้วก็เอาแผงใหม่เข้ามาแต่แผงเก่าเนี่ยมันยัง reuse ก็คือเอากลับไปใช้ในที่อื่นๆได้ก็คือเอาไปใช้ยกตัวอย่างเช่นในการสูบน้ำซึ่งเราไม่ต้องการไฟฟ้าเต็มที่เราก็เอาไปใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนครับว่าถึงจุดหนึ่งแม้ว่ามันจะเอาไป reuse ได้ถึงจุดหนึ่งมันก็จะต้องถูกกลับมาทำใหม่มันก็คือกระบวนการ recycleซึ่งวัสดุที่ใช้อยู่ในแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยประมาณสัก 90% เนี่ยสามารถกลับมารีไซเคิลได้แต่ว่าตรงนี้มันยังเป็นปัญหาอยู่ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยยังไม่มีโรงงานรีไซเคิลก็ยังมีอยู่ในต่างประเทศครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทางกกพ.หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเขาก็วางแผนไว้แล้วมันจะมีกรอบกติกาทางกฎหมายว่าผู้ที่มาติดตั้งให้กับบ้านเราเนี่ยจะต้องมาเป็นผู้รับผิดชอบเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนครับอาจารย์ฝากอะไรปิดท้ายตรงนี้อีกสักนิดแล้วกันครับครับผมคิดว่าเรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์นี่มันก็เป็นเหมือนกับทางเลือกหนึ่งนะฮะที่เราจะช่วยกันประหยัดพลังงานแต่จริงๆแล้วเราก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่เรายังมาช่วยเสริมได้อย่างเช่นการออกแบบบ้านเราก็คือไม่ได้มีความร้อนมากนักมีอากาศถ่ายเทที่ดีพวกเหล่านี้ก็จะช่วยกันและในที่สุดเนี่ยครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับวันนี้เคลียร์กันละได้หลายอย่างเลยนะฮะครับขอบคุณอาจารย์ดีกว่าครับขอบคุณอีกสักครั้งนะครับขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์นะครับผมลากันตรงนี้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ